สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับกรณีที่แอนจักรพงษ์นักธุรกิจพันล้านได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเปิดใจถึงเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกทั้งคบผู้ชายพร้อมกันถึง4คนอีกทั้งยังได้กล่าวไปถึงอดีตนางงามจักรวาลแคทเธอรีนโอนาเฟย์หลังจากเจ้าตัวได้พูดพาดพิงไปถึงสาเหตุที่เลิกรากับครินบอนแดดหรือว่าพี่หมีอดีตแฟนหนุ่มของนางงามจักรวาลเพราะว่าเป็นคนที่เซ็ตจัดมากและก็ยังพูดด้วยอีกว่าผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตของเขาฉันเห็นหมดแล้วอยู่ในคลิปวิดีโอเขาก็เป็นผู้ชายที่เซ็ตเยอะเกินไปเป็นเหตุให้เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลอย่างหนักมากโดยที่ชาวเน็ตก็ได้ตามหนีทำไมสาวแอนต้องกล่าวพาดพิงถึงอดีตนางงามคนดังกล่าวโดยได้ทำให้ล่าสุดแอนจักรพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟ์เปิดใจและขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้นในรายการแฉระบุรวมๆไว้ว่าตอนนั้นมดดำถามว่าแฟนเก่าเลิกกันยังไงแล้วเราก็ไปพูดว่าจะเอาจริงเปล่าเดี๋ยวเราให้ฟังแต่เราก็ไปเหยียบเคลียร์ผิดหมดมดดำทำหน้าที่ดีแล้วแต่เราด้านไปพาดพิงถึงคนอื่นเราก็เป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารแล้วต้องรู้จักเหยียบเบรกให้เป็นเราควรจะต้องตอบว่าขอไม่พูดถึงใครเลยกับดิฉันและก็ผู้ชายและที่ดิฉันพูดว่าเห็นมาหมดแล้วในวิดีโอคลิปเราไม่ควรที่จะไปพาดพิงอะไรถึงใครเราควรจะให้เกียรติสุภาพสตรีเราก็เป็นแม่คนแล้วด้วยก็รู้สึกเสียใจต่อการกระทำและก็คำพูดของตัวเองเราต้องเรียนรู้เองว่าต้องไม่พาดพิงบุคคลที่3และก็ไม่ควรนำเรื่องเซ็กส์มาพูดคุยบนหน้าจอแต่ถ้ามันมีประโยชน์ต่อผู้คนก็ควรจะพูดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเซ็กส์ล้วนๆก็ควรไม่ควรที่จะเอามาพูดส่วนเอกสารที่เห็นอยู่ทราบซึ้งคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเตือนสติเราก็ควรจะเคารพต่อคุณผู้ชมทุกคนด้วยบางครั้งเราก็เหยียบสุดเกียร์เกินไปต้องปรับนิสัยตัวเองลงมาหน่อยขอโทษจากใจจริงขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆพอเราอ่านแล้วมาส่องกระจกดูตัวเองที่เขาว่ามันก็จริงอยู่ส่วนหากจะให้พูดเรื่องฐานะก็ต้องบอกได้เลยว่าเรานั่งรถเมล์ไปเรียนตั้งแต่เด็กทำงานเป็นเด็กปั๊มที่ต่างประเทศเราก็ไม่ได้เอาเงินมาเป็นคุณค่าอะไรในชีวิตเราโฟกัสที่ความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเราไม่ได้อวดล่ำอวดรวยอะไรแบบนี้